เราบ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวนะครับพอดีวันนี้มากินข้าวบ้านใหญ่แล้วครับก็จะมีเมนูพอดีไปตลาดมันมีแต่ปลาครับวันนี้ก็ผมจะมาทำปลานี้ปลาทับทิมนะครับปลาทับทิมนึ่งมะนาวหม้อไฟนะครับเคยไปทำบ้านมิสเตอร์ฮอสเซียแล้วครับแต่เป็นปลากระพงครับวันนี้มากินข้าวบ้านเรามันก็มันมีอย่างครับก็เลยจะนึ่งปลาทับทิมนึ่งมะนาวครับสูตรภัตตาคารได้ครับครับใช้พริกขี้หนูสวนกระเทียมครับน้ำตาลปี๊บนะครับมะนาวมะนาวครับทำง่ายๆครับเดี๋ยวรอติดตามครับเดี๋ยวก็เอาพริกทุกนี้ไปโขกนะครับแล้วก็เอาปลาไปนึ่งให้สุกก่อนเดี๋ยวผมจะใส่หม้อไฟอีกทีนะครับเดี๋ยวรอติดตามครับตอนนี้ก็ตั้งหม้อร้อนๆครับปลาสดๆครับดูเหงือกแดงๆนะครับสดก็เอาปลาไปนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพามาตำน้ำจิ้มซีฟู้ดครับราดกับตัวปลาทับทิมเลยครับรอติดตามนะครับครับตั้งเตาร้อนๆนะครับกลับไปก่อนกดไว้จันไว้ครับเนี่ยตั้งมอนร้อนก็เอาปลาทับทิมเลยครับลงไปนึ่งเลยพอตัวเดียวครับปิดฝาไว้สักครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวมาติดตามครับครับก็มาถึงขั้นตอนการตำน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดของผมนี่ก็พริกขี้หนูสวนกับกระเทียมครับสองอย่างนี้พอครับถ้ามีน้ำตาลปี๊บใส่น้ำปลาปี๊บน้ำตาลมะพร้าวจะอร่อยครับถ้าแบบนี้ก็ใส่น้ำตาลทรายครับตำเลยตำจนละเอียดเลยนะครับตำไปแป๊บนึงครับแล้วก็บะหมี่น้ำตาลปี๊บครับใส่น้ำตาลทรายเลยน้ำตาลทรายแดงครับมันจะออกตำเลยมันก็พริกไปเลยเนี่ยรอตำก่อนนะครับครับสูตรน้ำจิ้มก็ตำละเอียดแล้วใส่น้ำปลาเลยไปครับน้ำปลาเอาหมุนซักครกหน่อยจะได้เอาทิ้งทีเดียวพอใส่ผงชูรสลงไปหน่อยนึงคนแล้วก็น้ำมะนาวเจ็บมะนาวไรเมล็ดมะนาวแป้นนะครับเอาไปเก็บไรสากมาใช่ละอื้อหนึ่งมะนาวหนึ่งลูกน่าจะพออื้อมะนาวน้ำปลาเจอกันนะครับซีฟู้ดเดี๋ยวเวลาตัวปลาครับเดี๋ยวรอติดตามครับปลากำลังนึ่งอยู่ครับเดี๋ยวรอติดตามแป๊บนึงเหนียวหนืดต้องใส่น้ำปลาเพิ่มอยู่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับก็ไปอันเสร็จพิธีครับปลาที่เรานึ่งไว้นะครับนึ่งเสร็จแล้วแล้วก็เอามาใส่หม้อไฟหม้อนี้ก็ซื้อมานานแล้วอยากเก็บไว้ที่บ้านได้นะครับเป็นหม้อแป๊ะซ่าก็ได้ครับหม้อนึ่งปลามะนาวก็ได้ครับเอาน้ำจิ้มที่เรานี่ราดเลยน้ำจิ้มมะนาวพอละเทน้ำนิ่มๆแล้วก็เอากระเทียมจีนนะครับใหญ่ๆนะครับใส่ลงไปน้ำซุปมันน้ำซุปนี่จะเหลือจากการนึ่งปลาครับก็น้ำซุปเนี่ยเติมรสดีนิดนึงมันจะได้พอดีครับแล้วก็ใส่ผักชีลงไปครับใส่ผักชีลงไปก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วครับนี่ปลาทับทิมนึ่งมะนาวครับไฟร้อนๆนะครับไฟร้อนๆอู้ดึงเมืองอู้ดึงไทยแล้วมันหลายโบกหลายกระซัดเลยเกินวันนี้ก็นี่ครับถึงเวลาจิ้มเดี๋ยวรอมาทอดกันเดี๋ยวจิ้มมาดูครับนี่ครับทำกินกันที่บ้านครับเมนูนี้เราไปกินร้านอาหารนี่ก็หลายร้อยนะครับแต่มากินบ้านเราทำกินเองครับจิ้มดูครับเนื้อปลานุ่มนึ่งร้อนๆครับเอากินได้เนอะชิมเลยนะครับน้ำซุปห้อนอากาศก็สมาห้อนเหมือนกันเนาะครับเจอหนึ่งก่อนชิมดูของขาวให้ใหญ่ๆเนี่ยแล้วมันเล่นเบิดลุกเมื่อคืนอ่ะเนี่ย
เนี่ยจิ้มกระเทียมโทนพวกนี้ไปบุ๊ดคืนนี้ลุกมันคืนอ่ะเหนียวห้างไหมครับกินครับปลาทับทิมนึ่งมะนาวของเชี่ยมทอดโอเคพอใจโอเคสะใจครับทำง่ายๆได้ป่ะกินกันได้ครับก็ใครมีแขกบ้านแขกเดือนแล้วชอบกินอาหารนี้ก็ลงทุนซื้อนะครับปลานี่ก็200กว่าบาท100กว่าบาทนะครับตัวใหญ่เนี่ยมันก็แกงส้มแป้ซ่าแกงอะไรก็เอาใส่ตรงนี้ได้ต้มยำทะเลต้มอะไรก็ใส่ได้กินแต่ว่าแนะนำมากินหน้าหนาวมากินหน้าห้อนเหมือนหน้านี่บอกให้ตัวใดเงี้ยอะไรใครย่อยเงี้ยปุ๊เงี้ยปุ๊เงี้ยน้องนำมาด้วยนี่ครับแต่ว่าทำกินง่ายๆทำกินกับครอบครัวครับก็อร่อยดีแล้วก็ซื้อมานักบะแปงซื้อปลาตัว60บาทก็กินกันทั้งครอบครัวนะครับทำง่ายๆด้วยเรามาทำดูนะครับโอเคนะครับครูรับบรรทุกกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับ